เจเจตลินควงคู่เจ้านายและเจ้าขุนเผยสถานะหัวใจเลี้ยงดูยังไงให้เป็นสามีแห่งชาติเป็นครอบครัวที่หน้าตาดีทั้งบ้านครับสำหรับครอบครัวตระกูลวัฒนศิลป์ที่ตอนนี้ครับลูกชายทั้งเจ้านายจินเจตและเจ้าขุนจักรพรรดิครับขึ้นท่านเป็นสามีแห่งชาติล่าสุดนั้นครับเจเจตลินพาลูกๆทั้งเจ้านายและเจ้าขุนครับมาเปิดใจผ่านทางรายการบันเทิงดังครับให้เราได้รับฟังกันพิธีกรครับถามว่าพี่เจเคลียร์หน่อยครั้งที่แล้วที่ภรรยาพี่มาบอกว่าพอลูกไปเรียนเมืองนอกพี่เหงาจิตตกจนต้องพบจิตแพทย์เลยเหรอเจบอกว่าจริงๆช่วงที่ลูกไปถามว่าเหงาไหมมันเหงารู้สึกเศร้าเหมือนคนคิดเยอะหน่อยเราก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ทางโรงพยาบาลเขาไม่สามารถแจกยานอนหลับแบบเอาอะไรออกไปได้เขาต้องนัดพบแพทย์มีแพทย์ประจำบอกผู้ชมทางบ้านการที่จะไปจิตแพทย์คุณไม่ได้เป็นคนบ้าไปรับยาไปคุยเขาแค่แจกยาเบาๆกินตอนกลางคืนแล้วหลับสบายประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็หลับสบายแล้วหลังจากนั้นก็ชินแล้วตอนแรกพอลุกไปพี่เจกับพี่ปิ่นปลอบกันยังไงเจบอกว่ามันก็จะมีเศร้าๆอื่นๆพอบ้านเราเสียงดังเราก็มีวิธีแบบว่าเรากับปิ่นก็จะไปเที่ยวทะเลบ้างไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไปกัน2คนกลับกลายเป็นว่าพอเรามีลูกลูกเราโตไปเรียนกันหมดก็กลายเป็นว่าเรากลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนตอนที่ไม่มีลูกมั่งดีปรากฏว่ามันดีเหมือนกันพอปีหลังๆลูกกลับเราก็บอกว่ารีบกลับไปเรียนไปเวลาไปอยู่ที่นู่นคิดถึงพ่อไหมเจ้าขุนบอกว่าคิดถึงแต่เราไลน์คุยกันอย่างเจ้านายเจ้าขุนใครปรับตัวง่ายกว่ากันตอนไปเรียนเมืองนอกเจ้าขุนบอกว่าขุนครับเพราะขุนไปเรียนตั้งแต่เด็กๆ11 12ขวบพิธีกรครับถามว่าแต่เจ้าสมุทรใช่ไหมไปแล้วไปเลยเจ้าขุนบอกว่าไปพร้อมกันแต่เขาอินดี้ติดเจเสริมขึ้นมาว่าคือเจ้าสมุทรเขาไปตั้งแต่เด็กๆคือที่โรงเรียนเขาจะมีบังคับการใช้โทรศัพท์เขาจะไม่ให้มาใช้โทรศัพท์ตลอดเหมือนเด็กบ้านเราเขาจะแจกแค่ตอนเย็นชั่วโมงเดียวเขาจะบังคับไม่ให้เด็กอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปพ่อกับแม่ใครดุกว่ากันเจ้าขุนบอกว่าแม่ดุทีแต่คุณพ่อดุทีเดียวแล้วแบบแรงมากลูกกลายเป็นสามีแห่งชาติพี่ห่วงไหมเจบอกว่าบ้านเราไม่เคยพูดว่าเฮ้ยลูกผมเป็นสามีแห่งชาติไม่มีคำนี้จากปากเราอยู่แล้วเพียงแต่คนเขาพูดกันให้มันสนุกสนานผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยเขาก็ปกติอยู่บ้านก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรแต่ถ้ามีคนชอบเราก็ดีใจขอบคุณด้วยพี่เจคิดว่าลูกหล่อไหมเจบอกว่ามันต้องดูดีที่พ่อก่อนถือว่าโปรไฟล์โอเคได้แม่เขาสวยหน้าส่งมาจากคุณยายแล้วทางเราก็คงได้โครงสร้างแล้วเรื่องความรักของหนุ่มตอนนี้มีแฟนไหมเจ้านายบอกว่ามันก็ต้องมีคนคุยเนาะถ้าไม่มีก็คงเหงาแล้วเก็บตัวในห้องร้องไห้คนเดียวไม่ขนาดนั้นถามว่ามีแฟนไหมไม่มีครับเจ้าขุนบอกว่าโสดครับพ่อห่วงไหมเจบอกว่าไม่ห่วงเลยถ้าสมมติเราชอบใครจะแนะนำให้คุยกับใครก่อนพ่อหรือแม่เจ้าขุนบอกว่าพ่อครับเพราะพ่อเป็นผู้ชายแล้วสเปคต่างกันไหมทับไลน์กันไหมเจ้านายบอกว่าไม่ทับครับของนายน่าจะเป็นสาวไทยผมยาวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กราฟมันใกล้เคียงกันจนหาทางสว่างเจอนายว่าถ้าเจอแล้วเราชอบเขาเขาชอบเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันไปเองส่วนเจ้าขุนกับเสริมว่าถ้านิสัยดีโอเคชอบไทยชอบลูกครึ่งมันอยู่ที่นิสัยพี่เจมีวิธีการสอนลูกยังไงบ้างเจบอกว่าเราสอนแบบเพื่อนกันคุยกันให้มากที่สุดไม่มีความลับต่อกันเพราะฉะนั้นจะมีทั้งพ่อและแม่ถ้าเรื่องไหนที่คุยกับพ่อไม่สะดวกก็ไปคุยกับแม่ถ้าเรื่องไหนคุยกับแม่ไม่สะดวกก็มาคุยกับพ่อทุกคนก็โอเพ่นสบายพิธีกรครับถามว่าแล้วพอเจอข่าวมีการสอนลูกยังไงเจบอกว่าเรื่องข่าวต่างๆการที่เรามาอยู่ในสปอตไลท์มาอยู่ในแสงสว่างโดนข่าวต่างๆเนี่ยตอนแรกเราก็กังวลนะเจอแบบนี้ลูกก็อยู่ในวงการพอลูกโตมาเขาก็มีชื่อเสียงเลยเราก็กังวลว่าพอเขาเริ่มรู้จักอะไรมาดูข่าวดูอะไรจะเป็นอะไรไหมปรากฏว่าสิ่งนั้นเราลืมคิดไปว่าเขาเป็นเด็กยุคเจนนี้เขาเจออะไรเขาก็ชินกว่าเรารอบๆตัวเรามีพลังงานบวกที่ดีเราเจอคนที่ดีเราก็เก็บไว้แต่สิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยไปและนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของ3พ่อลูกคนดังครับอย่างเจเจตลินวัฒนศิลป์เจ้านายจินเจตวัฒนศิลป์และเจ้าขุนจักรพรรดิวัฒนศิลป์ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ